ทุกคนพาไปเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเมื่อวันก่อนไปร้านต้นไม้เนาะก็เลยไปเจอแคคตัสกับพวกซากุระนะคะเพื่อนๆดูความสวยงามของเขานะคะอันนี้แต่ละกระถางก็จะต่างกันนะคะกระถางเล็กจะ9เหรียญ10เหรียญเนาะ 9.99 นะคะเขาจะขายประมาณอย่างนี้เนาะก็จะมีลิโพเอ่ยพวกซากุระตอนนี้เราสนใจอยากจะได้ซากุระสักต้น2ต้นมาปลูกที่บ้านนะคะแล้วก็มาขยายพันธุ์มาแต่งสวนหน้าบ้านเนาะก็เลยไปดูว่าราคาเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเนี่ยค่ะต้นเล็กๆเห็นมั้ยคะตะบองเพชรเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะเราก็อยากจะได้แบบต้นแบบอะไรประมาณนี้ค่ะต้นนี้ก็9เหรียญกว่าเนาะแล้วก็เลยแบบเก็บไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเราไม่อยากลงทุนมากนะคะตัวนี้เนาะแค่เอามาแต่งสวนไม่ได้ซื้อมาขยายพันธุ์ขายนะคะเพื่อนๆก็คือเอามาแต่งสวนหน้าบ้านนะคะก็คือปลูกเยอะๆแบบอย่างเงี้ยมันคงจะสวยดีปลูกลงดินเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นตัดแต่งกิ่งเนาะเขาเอามาเสียบอะค่ะเสียบหัวนะคะแล้วก็ความสวยความงามก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นสีสดๆใสๆเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็ต้นหนึ่งเราสนใจมากเลยนะคะจะเป็นตะบองเพชรต้นหนึ่งที่สวยๆมากเลยแล้วก็มี2ต้นเนาะในกระถางเดียวกันเนี่ยค่ะต้นนี้นะคะต้นกระถางสีแดงเห็นไหมคะสวยมากเลยนะจ๊ะอันนี้ประมาณ22เหรียญนะคะราคาค่อนข้างเลยอันนี้เขาเรียกว่าโรสแคคตัสเนาะเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นอีกเซกชันนึงนะคะเป็นอเกวาก็มีเนาะแล้วก็ลิโพเอ่ยซากุระพันธุ์ต่างๆนะคะเขาจะมีหลากหลายชื่อเล่นเรียกต่างๆกันนะเพื่อนๆแต่เราจำไม่ได้นะคะก็จำได้เฉพาะใหญ่ๆเนี่ยกระถางเล็กๆว่าจะซื้อสักกระถางนึงแต่ไม่มีราคานะคะก็เลยเก็บไว้ก่อนเนาะจะเป็นกุหลาบหินที่เราชอบจะเป็นกุหลาบหินสีดำสีม่วงๆสีฟ้าๆเนี่ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวไปเดินตลาดนัดเช้าค่ะมันจะมีขายแล้วราคาไม่ค่อยแรงขนาดนี้เห็นไหมจ๊ะงามๆทั้งนั้นเลยนะจ๊ะเพื่อนๆวันนี้ก็พามาชมประมาณนี้นะคะความสวยความงามที่ออสเตรเลียนะคะว่าต้นไม้เป็นยังไงเนาะก็น่าจะเหมือนบ้านเรานะคะคลิปนี้สั้นๆนะคะลาไปก่อนเนาะบ๊ายบายจ้า